Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้จะมาขอคุยในเรื่องของOKR อีกตอนนึงแต่ว่าเป็นตอนที่อาจจะสเปเชียลไลซ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากผมได้มีโอกาสนะครับต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติผมไปบรรยายนะครับหรือพูดคุยเรื่อง OKR นะครับแล้วก็ยิ่งเห็นการทำงานของแต่ละแห่งหรือว่าได้มีโอกาสมาตกผลึกก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการนำ OKR ไปใช้ประกอบกับได้ตอนนี้ก็ทำวิจัยเรื่อง OKR อยู่เนี่ยนะครับผมเลยเห็นความสำคัญของบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะเป็น key success factor ในการทำ OKR ให้ประสบความสำเร็จในองค์กรนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันก็อาจจะไม่ได้ work สำหรับทุกองค์กรนะแต่ว่าลองพิจารณาดูคืองี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการออกแบบ OKR ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารหรอกนะเดี๋ยวนี้มีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับหรือมีวิทยากรหรือมีหลายๆท่านที่ให้ความรู้เยอะแยะมากมายว่าไอโอเนี่ยเขียนยังไง objective มันคืออะไรหรือ KR เนี่ย key result เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ประเด็นปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ก็คือรู้แล้วยังไงต่อเขียนแล้วยังไงต่ออันนี้สมมุติว่าเขียนไม่พลาดแล้วนะถ้าพลาดก็ต้องไปปรับแก้อะไรต่างๆนานาเนี่ยผมพบอย่างนี้ครับว่าหลายๆองค์กรเนี่ยพอได้รับฟังเรื่อง OKR มาก็ตื่นเต้นอยากที่จะนำไปใช้แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากการบรรยายหรือหลังจากการเข้าเวิร์กช็อปอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะซาๆไปยกเว้นในกรณีที่ผู้บริหารจริงจังมากๆอยากจะผลักดันจริงๆก็หลายองค์กรก็เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ถ้าผู้บริหารก็เป็น FYI for your information อยากให้รู้จักเฉยๆก็อยากทำเนาะเดี๋ยวมันก็จะซาไปแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงบางองค์กรเริ่มต้นดีนะผู้บริหารอยากผลักดันก็ drive ออกมาได้แต่ในที่สุดมันก็จะมีปัญหาในการสร้างความเข้าใจในอะไรต่างๆนานาแล้วทุกคนก็จะมีความยุ่งนะครับของตัวเองก็ไตรมาสแรกอาจจะทำไตรมาสที่2เริ่มไม่ค่อยได้เขียนกันแล้วอาจจะเขียนแล้วก็ไม่ค่อยได้มาดูกันไตรมาสที่3ก็เลิกกันไปนะผมเลยมักจะแนะนำสำหรับองค์กรและเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับคือถ้าท่านอยากจะนำ OKR ไปใช้อย่างจริงจังในช่วงแรกๆเนี่ยท่านควรจะมีคนที่เรียกว่า OKR แชมเปี้ยนประจำองค์กรนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตพูดคุยกันถึงคนคนนี้นะว่าหลักการแล้วเนี่ยคนคนนี้น่าจะมีหน้าที่รับผิดชอบยังไงแล้วเขาจะมีความสำคัญกับความสำเร็จของการนำเอา OKR ไปใช้ในองค์กรได้อย่างไรนะอย่างแรกคำว่า OKR แชมเปี้ยนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้ภาษาไทยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ OKR ในระดับองค์กรถามว่าทำไมต้องมีทำไมไม่ให้ทุกคนเข้าใจในทุกเรื่องเลยนะคือข้อแรกเลยนะครับคือถ้าเกิดทุกคนเราสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจในทุกเรื่องได้จากการเทรนนิ่งครั้งเดียวเนี่ยมันก็ง่ายสิครับคืออาจจะมีจริงก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะยากก็คือตอนฟังเนี่ยทุกคนก็ฟังแหละแต่พอออกไปหลังจากนั้นวันแรกอาจจะพอจำได้วันที่2ก็เริ่มลืมแล้วพอให้เขียนสัปดาห์หน้าก็เขียนกันไม่ถูกแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับองค์กรที่มันไม่มี OKR แชมเปี้ยนคือพอกันเขียนกันไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะถามใครสมมุติว่าผมเป็นคนเข้าไปเทรนเองจะถามผมถามว่าผมจะตอบท่านได้ไหมคำตอบผมบอกได้เลยนะครับในตัวคอนเท็กซ์ขององค์กรแต่ละองค์กรผมไม่มีทางรู้ดีเท่าท่านหรอกครับเช่นท่านเขียนออกมาแล้วแล้วท่านถามว่าโอเคอันนี้ดีไม่ดีเนี่ยผมคำถามประเภทนี้ผมแทบจะตอบไม่ได้เลยยกเว้นกรณีเดียวคือท่านเขียนผิดประเภทเขียนคีย์รีซอลไม่ชัดเจนวัดไม่ได้ผมก็อาจจะตอบได้แค่มุมนั้นเนี่ยแต่อันอื่นๆเนี่ยผมต้องบอกนะ OKR เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่องค์กรต้องสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่มีที่ปรึกษาที่ไหนจะสร้างให้ได้ดีเท่ากับท่านสร้างหรือถึงจะมีตามหลักการแล้ว OKR ต้องควรจะถูกสร้างจากคนที่ทำ OKR เองครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจองค์กรภาครัฐหรือที่ไหนก็ตามเนี่ย
คนเขียนนั่นแหละครับต้องสร้างมันขึ้นมาแน่นอนพอเขาสร้างขึ้นมาบางทีเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขียนน่ะถูกไหมตรงนี้แหละครับเป็นบทบาทอันที่1ของ OKR Champion เพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ OKR ประจำองค์กรดังนั้นเนี่ยพอคนเขียนไม่เข้าใจเอ๊ะอย่างเงี้ย objective พอไหวไหมเอ๊ะอย่างเงี้ย key result ใช่หรือไม่ท่านวิ่งเข้าไปถามคนที่เป็น OKR Champion ที่ถูก assign ชัดเจนจาก CEO หรือแม้กระทั่งบางแห่งนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์มา CEO นั่นแหละครับเป็น OKR Champion บอกเฮ้ยถ้าเกิดคุณเขียนไม่เป็นคุณมาถามผมเลยผมสามารถแชร์ได้ตรงนั้นตรงนี้อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะ assign แต่ปกติCEO ก็จะมีหลายเรื่องใช่ไหมติดประชุมจะมาตอบคำถาม OKR ก็อาจจะลำบากท่านก็อาจจะอาศัยแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่าย HR นะครับเพราะหลายคนก็ชอบให้ HR ทำจริงๆใครก็ได้นะที่ผมแนะนำว่าต้องมีความรู้ในเรื่องเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้หาความรู้ยากนักอะแล้วคนนี้หรือคนกลุ่มนี้ก็ได้อะไม่จำเป็นต้องคนเดียวนะอาจจะถ้าองค์กรใหญ่อาจจะมี3คน5คนเนี่ยช่วยกันทำเนี่ยเขาจะต้องเตรียมคำถามคำตอบที่เกี่ยวข้องกับ OKRเพื่อที่จะตอบคำถามพนักงานได้ถ้าท่านทำแบบนี้เนี่ยข้อดีข้อที่หนึ่งเลยที่ผมกำลังจะพูดนะครับคือไอ้ confusion หรือความสงสัยความไม่เข้าใจมันจะลดลงครับอันนี้คือประเด็นแรกนะผมมั่นใจฮะยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งต้องมีฮะถ้าองค์กรมัน5คน10คนเนี่ยมันอาจจะถามกันเองก็พอไปได้ใช่ไหมเจอองค์กร300คน 3,000 คนเนี่ยจะไปถามใครอะครับมันก็ต้องมีคนที่ประคองเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมถามว่าเอ๊ะไอ้ OKR Champion เนี่ยมันต้องไปเรียนจากไหนหรอจริงๆเอาตรงๆนะฮะเรียนรู้เองยังได้เลยครับอ่านหนังสือศึกษาหรือท่านจะไปเข้าคอร์สเรียนของใครยังไงก็ได้ครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถ่องแท้จริงๆผมไปพูดเกือบทุกที่นะว่า OKR เนี่ยคอนเซ็ปต์มันไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับแต่อย่าเรียนอย่างเดียวครับเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ด้วย OKR Champion ก็เหมือนกันเขาก็ต้องเขียน OKR ของเขาเช่นเดียวกันแต่เขาจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญว่าเขาศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนะเพราะนั้นบทบาทข้อที่1เนาะ1คือเขาจะเป็นคนตอบคำถามข้อสงสัยอันที่2เลยสำคัญมากเหมือนกันท่านสังเกตนะครับว่าการใช้ OKR ในองค์กรเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปในการคิดก่อนที่จะถึงไตรมาสนั้นหรือก่อนที่จะถึงปีนั้นไม่ใช่พอเริ่มไตรมาสค่อยมาสร้าง OKR กันนะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเกิดท่านไม่มีใครสักคนคอยเป็นคนที่ทริกเกอร์คอยเป็นคนที่กระตุ้นบอกว่าจะต้องเริ่มทำแล้วนะเดี๋ยวสักพักเราก็จะลืมครับ CEO ท่านก็ยุ่งท่านก็ไม่ได้เขียนเพิ่งนึกขึ้นมาได้ไตรมาสแรกแต่ไตรมาสเริ่มไปแล้วท่านเขียนเสร็จคนที่เป็น C level ที่จะต่อจาก CEO ก็ยุ่งอีกเหมือนกันก็ยังไม่ได้เขียนไปมาๆเนี่ยจะหมดไตรมาสแล้วกว่าจะเขียนกันเสร็จดังนั้นเนี่ยคนที่เป็น OKR Champion เนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องสกิด CEO อ่ะทำสเกดูให้ดีฮะว่าเวลานี้ CEO ต้องเขียน OKR แล้วเนาะตั้งเป้าให้ชัดเจนต่อไป CEO เขียนปุ๊บคนนี้ล่ะครับจะคอย facilitateว่างั้นจัดประชุมระหว่าง CEO กับ C level มั้ยกับผู้บริหารในเรื่อง OKR CEO ต้องถ่ายทอด OKR ให้ทุกคนทราบทุกคนจะได้ไปเขียน OKR ต่อแล้วให้เดดไลน์เลยครับ CMO COO CFO ท่านกูนาไปเขียน OKR มาใช้เวลา1สัปดาห์นะพอเรามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วพอ1สัปดาห์เสร็จปุ๊บลองไปคุยกับ CEO จะจัดเซสชันอีกเซสชันนึงก็ได้มาพบกันนัดหมายเจอกันเคลียร์เรื่อง OKRพอเคลียร์เสร็จ1เลเวลก็ทำแบบนี้กับเลเวลต่อไปเลเวลต่อไปคือถ้ามันไม่มีเจ้าภาพทำแบบนี้ให้แต่ละคนคุยกันเองบางทีก็ลืมอีกทั้งตัว CEO เองเขียนแล้วก็ลืม CFO CMO เอากลับไปเขียนแล้วก็ลืมเขียนมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้มันทั่วทั้งองค์กรมันก็ต้องมีคนที่คอยช่วยเหลือในการทำนะนั้นบทบาทที่2ก็คือเป็นคนวางแผนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไหร่นะอันที่3พอเราดีไซน์เสร็จเรียบร้อยถูกไหมครับถ้าในองค์กรที่แบบเพอร์เฟคจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนัดอัปเดตกันเองแหละนะแต่บางองค์กรก็ตั้งไว้ก็ลืมอีกไม่มีการอัปเดตดังนั้นเนี่ย OKR Champion ในช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับ
ท่านอาจจะต้องคอยกระตุ้นลองดูซิว่าหน่วยงานนี้ตอนนี้อัปเดต OKR กันบ้างไหมท่านอาจจะเป็นหนึ่งใน Observer ที่จะเข้าไปหรือถ้าท่านพบว่าองค์กรนี้หน่วยงานนี้ตั้งแต่เขียน OKR ต้นไตรมาสแล้วยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้เลยก็ไปคุยกับผู้บริหารบอกว่าท่านควรจะต้องอัปเดต OKR หน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อัปเดตคนก็จะไม่ทำคนก็จะลืมอันนี้ก็เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นหลังจากการเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผมบอกว่าในช่วงไตรมาสเนี่ยท่านก็จำเป็นที่จะต้องตามแทร็กแต่จะไปหวังให้เมนเจอร์ทุกคนเนี่ยมีวินัยจำได้จะตามแทร็กโดยธรรมชาติถ้าใช้ OKR มาจนชินแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาทำได้แต่ในช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องมีพี่เลี้ยงคอยประคับประคองสักนิดหนึ่งคนที่เป็น OKR แชมเปี้ยนซึ่งเน้นว่าควรจะเป็นคนในองค์กรนั้นเพราะจะให้ที่ปรึกษามาคอยกระตุ้นทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากคนในองค์กรเองนั่นแหละครับจะรู้สเต็ปรู้กระบวนการรู้อะไรหลายๆอย่างนะเพราะนั้นตั้งคนในองค์กรขึ้นมาพอคอยกระตุ้นพอสิ้นไตรมาสหรือสิ้นห่วงระยะเวลาในการทำ OKR มันต้องมีรีเฟล็กใช่ไหมรีเฟล็กก็คือต้องมีการพูดคุยระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องว่า OKR ที่ผ่านมาเป็นยังไงคนที่เป็น OKR Champion เนี่ยคือเขาไม่ใช่เป็นคนทำเองนะครับ OKR Champion เป็นคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาภายในองค์กรนะครับแต่เขาจะเป็นคนบอกว่าเอาล่ะอีก2สัปดาห์จะหมดไตรมาสนะผู้บริหารทุกคนลองนัดประชุมแล้วรีเฟล็ก OKR กับลูกน้องกันว่าเป็นยังไงแบบไหนถ้าใครยังไม่ทำตามนะครับอ้าวทำไมยังไม่ทำยุ่งเหรอนัดวันนั้นวันนี้ไหมเพราะมันจะหมดไตรมาสแล้วแล้วอย่าลืมว่าลูปมันจะต้องโกออนวันนั้นไตรมาสต่อไปเนี่ยมันก็จะมีการทำ OKR ในไตรมาสต่อไปดังนั้นเนี่ยพูดกว้างๆง่ายๆนะครับหนึ่งคือเขา OKR Champion เนี่ยมีหน้าที่ในการตอบคำถามข้อสงสัยเรื่อง OKR ข้อที่สองไม่ได้ตอบคำถามอย่างเดียวเขามีหน้าที่กระตุ้นให้คนเขียน OKR ตามสเกดูที่เขาต้องวางและกำหนดไว้ข้อที่3ในระหว่างที่เขียนเสร็จแล้วระหว่างเทอมระหว่างไตรมาสเขาจะมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการอัปเดตอันที่4พอสิ้นไตรมาสเขามีหน้าที่ในการกระตุ้นเตือนให้เกิดการรีเฟล็กพูดคุยให้ฟีดแบ็กกันและตั้ง OKR ในไตรมาสถัดไปผมทราบครับว่าในที่สุดไอ้หน้าที่เหล่านี้จะถูก transfer ไปยัง manager หลักเพราะว่าจะให้ OKR Champion มาคอยกระตุ้นตลอดไปก็คงยากแต่ในช่วงแรกๆจะไปหวังว่า manager ท่านจะเข้าใจและอินกับ OKR ขนาดที่จะแบบลุกขึ้นมาทำตาม schedule ทุกอย่างทุกประการอาจจะหวังมากไปสักนิดนึงนะครับถ้าท่านทำได้ perfect ครับเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นหน้าที่ของ manager ครับ OKR Champion ก็ไม่ได้จะมีหน้าที่ทำแบบนี้ตลอดไปผมเข้าใจนะผมถึงบอกว่าช่วงแรกๆ OKR Champion อาจจะมีบทบาทสำคัญที่จะ drive ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการใช้ OKR ในระดับองค์กรที่มากขึ้นแต่พอเริ่มใช้สมมุติผ่านไป1ไตรมาสคนเริ่มเก็ทคนเริ่มเข้าใจบทบาทของ OKR Champion อาจจะเริ่มลดลงก็ยังคงต้องคอยประคับประคองผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าใช้มา1ไตรมาสแล้วคำถามก็ยังคงมีอยู่ OKR Champion ยังคงต้องตอบคำถามนั้นอยู่พอผ่านไป2ไตรมาสคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นคนเริ่มเข้าหลูปมากขึ้นไอ้บทบาทที่เขาจะต้องคอยกระตุ้นเตือนต่างๆเนี่ยอาจจะเริ่มน้อยลงเริ่มมีการนัดประชุมกันเองเริ่มมีการรีเฟล็กกันเองมากขึ้น OKR Champion ก็จะมีบทบาทลดลงพอไตรมาสที่3ทุกอย่างมันเป็นซิสเต็มทุกอย่างมันจะเป็นระบบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนึงเราอาจจะไม่ต้องนีดมากมายครับอาจจะต้องมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ต้องเยอะแล้วนะครับก็ผมเห็นว่านะครับแนวคิดนี้น่าจะเป็นแนวคิดที่องค์กรสามารถเลือกนำไปใช้ได้นะครับเพราะท่านจะหวังให้ที่ปรึกษาท่านจะหวังให้อาจารย์ท่านจะหวังให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาทำบทบาทนี้แทนท่านเนี่ยผมเชื่อว่าลำบากแล้วไม่มีใครรู้จักองค์กรได้ดีเท่าท่านแน่นอนอย่างมาถามผมว่า OKR ตัวนี้ค่าเป้าหมายเท่านี้เนี่ยดีไหมผมตอบท่านไม่ได้ชัวเพราะผมก็ไม่รู้บางคนบอกเอ๊ะแล้ว OKR Champion จะตอบได้เหรอครับเป้าหมายดีไหมอย่างน้อยๆท่านก็จะรู้ในคอนเท็กซ์ขององค์กรดีกว่าผมแน่นอนจริงไหมครับแล้วถ้าเกิดท่านตอบไม่ได้ท่านไปถามคนในองค์กรซึ่งท่านต้องรู้จักดีกว่าผมแน่นอนครับว่าเอ๊ะไหนคนนี้ช่วยรีเฟกให้หน่อยซิว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันน่าจะโอเคหรือไม่โอเคผมก็เชื่อว่าท่านทำได้ดีกว่าผมชัวร์นะครับ
ประกอบกับถ้าทุกองค์กรถามผมจะเวลาที่ไหนไปตอบครับก็ไม่มีทางนะไม่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกครับทุกท่านน่ะถ้าท่านไปถามอาจารย์นั่นอื่นที่สอน OKR ท่านเขาก็ตอบให้ท่านไม่ได้หรือถ้าตอบได้ก็ตอบไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นในองค์กรถ้าท่านมีคนในรูปแบบนี้ได้ผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการใช้ OKR ให้ประสบความสำเร็จพอพูดมาถึงตรงนี้เพิ่งนึกขึ้นมาได้นะครับอาจจะต้องขออภัยสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยแล้วไม่เคยได้ยินคำว่า OKR นะลืมเกริ่นให้ฟังนะครับแต่ถ้าท่านฟังนพดลสตอรี่มาโดยตลอดก็คงคุ้นชินกับคำนี้พอสมควรแล้วล่ะนะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดเดียวนะครับเพิ่นลืมบอกตั้งแต่ตอนต้น O คือ Objective KR คือ Key Result นะมันเป็นระบบการตั้งเป้าหมายในองค์กรนะท่านอยากรู้ลึกๆท่านเข้าไปเสิร์ชคีย์คำว่า OKR ในพอดคาสต์ผมอ่ะมันน่าจะมีเกือบ20ตอนหรือ30ตอนแล้วเยอะมากนะครับเยอะมากนะไล่ตั้งแต่ตอนแรกๆก็ได้ว่า OKR คืออะไรแล้วไล่ไปหรือท่านไม่อยากฟังท่านอยากอ่านท่านเข้าไปในบล็อกของผมนะครับ www.nopadolstory.com นะครับ nopadolstory นะครับ .com เสิร์ชคำว่า OKR จะเจอเพียบเลยครับนะนั้นก็เมื่อตอนเริ่มต้นจัดพอดคาสต์อันนี้ก็ลืมเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรเพราะว่าที่ต้องเล่าเพราะว่าบางทีผมพูดไปจนจบตอนเลยเนาะคือด้วยความที่ผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆผมก็เข้าใจว่าคนฟังมาเรื่อยๆก็จะมีคำถามมาจากหลายๆท่านนะครับที่ท่านถามว่าอาจารย์ OKR คืออะไรเพราะว่าท่านเพิ่งเข้ามาฟังก็ทุกวันนะครับตอนนี้มันก็จะมี new follower new subscriber เข้ามาเรื่อยๆนะบางทีท่านอาจจะฟังจากรายการอื่นๆแล้วท่านก็เห็นมีคนรีเฟอร์ถึงรายการนี้นะครับคุณรวิศเคยพูดถึงผมอะไรเงี้ยก็เข้ามาฟังหรือเพื่อนแชร์กันใน Twitter ว่าไปฟังนพดลสตอรี่พอดคาสต์หน่อยดีมากอะไรเงี้ยผมขอบคุณมากเลยนะครับวันก่อนก็เจอใน Twitter หลายคนนะที่อุตส่าห์แชร์ให้นะครับก็เลยบอกว่าบางทีคนก็เพิ่งเข้ามานะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าผมจะมาพูดเกินแบบโหยาวๆเลยก็คงไม่ไหวเพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ 80-90% ของคนฟังก็น่าจะเคยฟังมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็อาจจะเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งที่ผมจะขออนุญาตพูดถึง OKR นะพยายามจะพูดให้เยอะเพราะว่าผมคิดว่าต่อไปนี้ตัว OKR เองก็น่าจะเป็นเครื่องมือที่เป็นทางเลือกผมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะผมไม่เคยคิดแล้วบอกกับทุกคนว่านี่แหละทำถ้าไม่ทำไม่เวิร์กทำแล้วกำไรแน่นอนทำแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ผมมักจะบอกว่าเป็นทางเลือกที่มันมีความเสี่ยงต่ำพูดวันนี้ก็เพิ่งไปพูดมานะก็บอกว่าอย่างมากสุดก็คือมันเท่าเดิมคือถ้าท่านไม่มีอะไรท่านก็ทำเท่านี้ถ้าท่านมีแล้วมันไม่เวิร์กท่านก็ได้เหมือนกับที่ท่านไม่มีนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเหมือนท่านได้แจกลอตเตอรี่มาฟรีเอางั้นแล้วกันคืออย่างมากก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกก็เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดมันถูกแล้ววันล้านหนึ่งคุ้มค่าเอามาเฮอะแล้วแจกฟรีอ่ะเราไม่ได้จ่ายตังอะไรมากมายนะโอเคอาร์มันไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเยอะแยะนะครับบางคนบอกเสียเวลาก็ไม่น่าเยอะหรอกในการเขียน OKR ในการอัปเดต OKR ต่างๆนานาแต่ถ้าเอาดาวไซด์ริสมันจำกัดนะแต่อัพไซด์เกนเนี่ยผมคิดว่ามันเยอะนะครับก็น่าจะเป็นหนทางที่มันคุ้มค่านะโดยส่วนตัวอย่างที่ผมบอกว่าด้วยภารกิจตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาจัดไปบรรยายในองค์กร in-house ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็มันเยอะจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยสำหรับคนที่เชิญมานะครับต้องขอไปจริงๆแล้วก็พยายามจะมีทางเลือกก็คือเป็น public training ซึ่งผมก็แชร์อยู่ใน Nopadon Story Podcast ก็เพื่อจะผลิตคนแบบนี้ครับที่ผมกำลังจะเล่าเรื่อง OKR Champion เนี่ยแหละครับผมอยากให้องค์กรเนี่ยมีคนแบบผมอะอยู่แค่นั้นเองมันจะสเกลได้เลยแล้วต่อไปอะท่านไม่นิดผมเลยด้วยซ้ำท่านไปถาม OKR Champion นั่นเลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมสามารถสร้าง OKR Champion ได้เยอะขึ้นผมก็เชื่อว่าโอกาสที่องค์กรจะใช้ OKRจะสำเร็จจะมีได้มากขึ้นแล้วดีกว่าผมอีกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคนที่เป็น OKR Champion นอกจากมีความรู้ OKR เหมือนผมแล้วเนี่ยยังมีความรู้ในธุรกิจในองค์กรดีกว่าผมอีกนะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ